การไฟฟ้านครหลวงก็แนะนำพี่น้องประชาชนที่มีการย้ายที่อยู่ใหม่นะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับบางท่านเนี่ยมีการโอนย้ายชื่อเจ้าของที่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนย้ายเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับชื่อยังเป็นเจ้าของเดิมอยู่ทางการไฟฟ้าก็แนะนำว่าควรไปติดต่อ สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่และเปลี่ยนชื่อเจ้าของให้เป็นปัจจุบันนะครับจะดีที่สุดนะครับทั้งนี้เพื่อท่านจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือต่างๆตามนโยบายของภาครัฐนะครับรวมถึงในกรณีทีเ่เจ้าของมิเตอร์ชื่อเดิมเนี่ยอาจจะมีการค้างชำระค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่นะครับและยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อท่าน ซึ่งเป็นคนที่อยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปตามตัวเจ้าของเดิมไม่เจอเนี่ยท่านก็อาจจะมีปัญหาขัดข้องได้นะครับเพลินนั้นก็ฝากกันไว้นะครับย้ายชื่อย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วย้ายชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับยังไงก็ไปติดต่อได้ที่สำนักง,งานไฟฟ้าในพื้นที่นะครับหรือว่าจะติดต่อทางระบบออนไลน์ได้ทางช่องทางโซเชียลของทางการไฟฟ้าก็ได้นะครับ Facebook การไฟฟ้านครหลวง M.E.A. นะครับหรือว่า Line M.E.A. Connect นะครับรวมถึงจะโทรศัพท์ไปก็มีสายด่วนนะครับโทร1นึ่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็แจ้งไว้สำหรับทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งถือเป็นชุมชนเมืองที่อาจจะมีการ เปลี่ยนย้ายโอนที่อยู่กันบ่อยนะครับก็ไปเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันนะครับ